จ้าตัวนี่ครับก็บอกเขาเขาก็รีบมาเลยบอกงานการกุศลนะของขึ้นก้านปลาขึ้นปลาอะไรเงี้ยครับเขาก็เต็มที่ครับก็นี่แหละฮะรถเกยหน้าตอนนี้กันชนแบบว่าเละแล้วค่ะลืมบอกว่าไปชนจริงเหรอที่ไหนที่แถวพลังการวันนี้เหรอไปชนใครไม่รู้เรื่องเลยรถชนจริงเหรอใช่แล้วยังไงอ่ะข้างหน้าเละหมดเลยค่ะไม่มีใครถึงใครถูกหนูไปในนั่นเขาเองคือเลี้ยวแบบรีบมากเพราะว่าแบบกลัวไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยค่ะประเด็นเปลี่ยนเลยค่ะยังไงคะมีคู่กรณีไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรก็คู่กรณีแบบคือเขาว่าเป็นเหมือนที่ละเมาก่อสร้างหนวดขับพุ่งไปหาเขาเองค่ะก็เลยไม่มีคู่กรณีคือชนกับมโนว่าชนกับคนที่ชนกับเขาเรียกว่ามันเป็นสถานที่ก่อสร้างอยู่ตรงหลังเซ็นทรัลพระราม9แถวนั้นเลยค่ะนี่ไงฟาดเคาะนะฮะไม่เหม่อค่ะแต่ว่าด้วยความรีบก็แบบว่าพยายามจะขึ้นไปแล้วแบบลักไก่กับรถอะไรอย่างเงี้ยไก่ก็อายุเท่าไหร่ก็เลยแบบข้างหน้าแบบการชนอะไรหักหมดเลยแต่ไม่รู้หรอกตอนชนก็นึกว่าเฮ้ยไม่มีอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ทำไมแบบรู้สึกว่ารถมันคืดเทมเตรียมเทมคือผมไม่คิดว่าจะมีวันนี้เพราะว่าน่าจะเป็นนางนานแล้วครับการขับรถของนางนี่แย่มากแต่ว่าวันนี้ก็ถือว่าเอาละฟาดคอสักทีไม่ค่อยระวังเลยฮะผู้หญิงครับแต่ว่าไม่เป็นไรก็โอเคแล้วอาจารย์จะมีพาไปปอกขวัญอะไรไหมคะผมว่าน่าจะพาไปเรียนขับรถมากกว่าไม่ต้องปอกขวัญอะไรมากมายโอ้ยเขาเก่งครับเขามีคุณพ่อผมคุณพ่อเขาน่ารักครับจะไปเขาตลอดยกเว้นถ้าเป็นไปทานข้าวอะไรตามภาษาแฟนกันเนี้ยผมก็จะพาไปบางทีก็พาซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปด้วยถือว่าไม่ตกไม่ได้ตกใจอะไรใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะแต่คนนั่งด้วยตกใจมากพี่ปูไม่แฟนคลับเพื่อนเพื่อนที่มาด้วยตกใจมากแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรมากไม่ค่ะรถเป็นมากแต่เราไม่เป็นไม่มีใครบาดเจ็บเนาะคู่กรณีตอนนี้จะเสียชีวิตไปแล้วก็ทำของเขาเสียหายเขาแบบตั้งอยู่ดีๆเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าเหมือนไว้กั้นสถานที่ก่อสร้างเนี่ยไปแต่ก็พุ่งมาเต็มๆเลยค่ะเขาให้ชดใช้อะไรยังไงไม่ค่ะไม่เลยเขาแบบไม่เป็นไรเดี๋ยวโดนได้นะยิ่งช่วงนี้เดี๋ยวโดนคู่กรณีเป็นช่างก่อสร้างออกมาได้คนในเหตุการณ์มีน้อยมากมีแบบว่าเป็นคนงานก่อสร้างแล้วก็มียามอะค่ะเป็นคอนโดที่เขาสร้างใหม่แล้วแบบไปเตยแบบเหมือนจะไปขอเขากลับรถอะไรเงี้ยแต่เราไม่เห็นก็เลยชอบหลงพุ่งไปเต็มแรงมากขับไปหลงทางตลอดนะครับอย่างเงี้ยนะใช้หน้าพุ่งเลยอ่ะหน้ารถพุ่งแบบก็ต้องเปลี่ยนรถคันใหม่เลยไหมคะหรือไงคงไม่ค่ะก็เคลมเพราะว่าหักหน้าเลยขึ้นเออดีน้องรีบมาหาจนถึงขั้นนุ่มไม่หรอกครับนางเป็นอย่างนี้แล้วฮะโก๊ะนะครับก็อย่างที่บอกอะเคยบอกแล้วว่านางเป็นคนเลี่ยงทางเลี่ยงรถอะไรเงี้ยจะชอบคิดว่าตัวเองแบบโปรเฟชชั่นแนลแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยผมทะเลาะกันบ่อยเวลาอยู่ในรถเลี้ยวนี่ดิเลี้ยวนี่ชอบยุ่งอะผมอยู่กรุงเทพตั้งแต่เกิดนะอะไรเงี้ยผมก็เถียงตลอดทางนี้ดิทางนี้ดิผิดตลอดแล้วครับห่วงอย่างที่ในกรุงเทพผมไม่ห่วงเพราะว่านางหลงกับขับเร็วไม่น่าแต่ต่างจังหวัดนางขับเร็วมากแต่ตอนนี้ก็ช้าลงเพราะว่าคุณพ่อเขาขับให้ครับต่างจังหวัดนี่ขับเร็วมากวันนี้ก็คือหลงแหละรู้ CTC ยังหลงไหมไม่ใช่คือมาจากสยามค่ะคือแล้วมันยากตรงไหนอะ CTC ไม่ไปย้ายบ้านไปอยู่ไกลมากก็คือจะไปพารากอนแล้ววันนี้ก็แบบลงทางด่วนผิดไปอยู่ตรงสถานีรถไฟฟ้าบางจากอะไรสักอย่างเลยก็เลยงงมากแล้วก็กว่าจะถึงสยามก็คือ4โมง5โมงเย็นพี่ก็เย็นตลอดต้องมาที่ทุ่งนึงแล้วแล้วก็เลยแบบรีบแล้วก็ขึ้นทางด่วนมาลงพระราม9แล้วก็คือเลี้ยวผิดแล้วก็พยายามแบบยูเทิร์นเหมือนกลับด้านกันแล้วก็เลยพุ่งไปชนก่อสร้างก็ขออนุญาตถามรถเป็นยี่ห้ออะไรยังไงเบนซ์ค่ะเบนซ์เลยตอนแรกไม่เห็นไม่นึกว่ามันเป็นอะไรเพราะว่าคิดว่าเออเราก็แบบแค่เจ้ยๆธรรมดาแต่โอ้โหหลุดแบบออกมาเหมือนเจ้ยฟุตบาทประมาณนั้นค่ะแต่ก็หักกันชนหักข้างหน้าเขาเรียกว่าสปอยเลอร์ข้างหน้าอะไรเงี้ยหักหมดเลยนี่เรามีประเมินค่าเสียหายโอ้ไม่รู้เลยกลัวพ่อด่ามีประกันอยู่แล้วไม่เป็นไรค่ะที่เราทำมาเป็นไงบ้างนี่ค่ะสนุกมากเลยก็หนาวจับใจเย็นของจริงเลยก็ความจริงแล้ว
อยากได้เย็นกว่านั้นเพราะว่าอย่างฟิลเมืองนอกเนี่ยเขาคือประเทศเมืองหนาวเขาทำอย่างนี้แล้วมันรู้สึกได้จริงกว่าเราอะไรเงี้ยแต่ว่าอยากให้มองว่าประเทศไทยเนี่ยเห็นมีคนมาเม้นคอมเมนต์ใน Facebook เยอะว่าเนี่ยไม่ถูกต้องนะแบบประเทศไทยใช้ดารามาทำมันไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าความจริงแล้วประเทศไทยเป็นแต่ว่าเขาเน้นทำเพื่อการทำบุญจริงๆการกุศลเราได้นำรายได้ต่างๆจากพวกเราที่ได้ทำเนี่ยไปให้คนที่เขาต้องการความช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฝากไปด้วยแล้วก็ไปเตยบริจาคไปเท่าไหร่คะบริจาคตอนนี้มูลนิธิน่ะ 100,000 บาทค่ะสำหรับALSของประเทศไทยนะคะแล้วก็รวมถึง อีกหนึ่งอันที่ลงใน IG ไว้ก็2อันค่ะแล้วตัวพี่แมนนะคะคมีโอกาสได้ยังไม่มีค่ะก็ไปจาก17ล้านนะฮะไม่ครับก็ต้องทำบุญเลยนะแต่ผมไม่พูดผมก็ไม่ได้เยอะแต่น้องก็ทำอย่างนี้ตลอดอยู่แล้วก็ตอนนี้มีลูกอโนชเชิญยิ้มพี่โนจูเนียร์นะครับแล้วก็พี่ขวัญลูกอโยเพื่อนแม่ก็ท้ามาเดี๋ยวกะจะน่าจะวันนี้เดี๋ยวให้น้องสั่งครับผมจะทำบุญให้กับมูลนิธิคุยตี้ครับผมคุณเล่นฮะก็จะทำบุญให้กับมีอันนึงพี่โน้ตส่งมารู้สึกว่าจะเป็นทางภาคใต้ให้ออกซิเจนอะไรเงี้ยผมจะชอบช่วยเหลือทหารทางภาคใต้ครับผมว่าเดี๋ยวคนจะว่าเราอีกว่าเราขอมาแสนอะไรเงี้ยอ๋อไม่หรอกค่ะหุยก็ทำกันแบบตอนนี้ลามไปแบบคนธรรมดาก็ทำใครก็ทำอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันคือการแบบอยากช่วยเหลือคนเอาว่าคนที่ว่าเนี่ยทำแล้วส่งมาให้ดูดีกว่านะครับอย่าว่าแต่ว่าถ้าเราทำอะไรก็โดยสุดใจแล้วก็คนก็ทำมันเยอะแยะนะครับก็ถ้าว่าก็แล้วแต่ถ้าคุณว่าผมแล้วคุณทำบุญก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณไม่ทำแล้วว่าเดี๋ยวเจอกันเป็นอาจารย์ล่าสุดพี่เต็มจากที่เขาทำไอ้แพ็กเกจใครคะพี่ปิ๊มและตัวพี่จริงเหรอทำไมอะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าไปถอดเสื้อแล้วก็แบบเหมือนเอาสารการถนนหรืออะไรสักอย่างแล้วคนเขาก็ไปแจ้งความจากเวนกรรมก็มีด้วยรัตภูมิคะผู้จัดก็ระวังหน่อยนะคะผู้จัดแล้วค่อนข้างเพี้ยนนะคะหลังๆนี้ไม่ได้นะคะก็แต่ว่าไม่หรอกพี่ปิ๊มก็มันเขาก็นึกว่าเป็นธรรมชาติอยากทำไม่นึกว่าประเทศไหนจะมีกฎอะไรเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ระวังนิดนึงนะพี่ชายก็เดี๋ยวจะกลับมาเป็นผู้จัดต่อไม่ได้นะคะอยู่ที่จุดหมายนะเขาทำบุญก็ไม่เป็นไรใช่ค่ะก็คงมุ่งทำบุญแหละหลักๆไม่มีอะไรแต่ว่าแค่ผิดประเทศแค่นี้เองระวังระวัง